สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดต้นมะพร้าวทิ้งนะครับเพราะว่าโบราณถือต้นมะพร้าวที่ตายแล้วลักษณะนี้นะครับเขาไม่ให้ไว้ในบ้านหรือไว้ในที่เพราะว่าตามความเชื่อแล้วคนในบ้านก็จะมีอันเป็นไปแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็จะตัดทิ้งนะครับเราจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดเดี๋ยวจะตัดให้ดูสักครึ่งหนึ่งแล้วค่อยพอดกล้องไว้นะครับเพราะจะใช้เวลานานอันนี้ผมตัดไปแล้วเริ่มไม่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวตัดสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยพอดกล้องแล้วจะตัดภาพไปตอนใกล้จะโค่นน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงอันนี้ไม่มีเลื่อยถ้ามีเลื่อยน่าจะง่ายกว่านี้นะเลดอิโต้แข็งมากต้นมะพร้าวเพราะว่ามันยังไม่ผุตัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้เชือกดึงลงไปทางโน้นเพราะว่าถ้ามันลงสะแล้วมันก็จะเอาขึ้นลำบากเดี๋ยวเราตัดภาพไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนใกล้จะโค่นเราต่อจะดึงให้ดูนะครับว่ามันล้มไปทางไหนตอนนี้นะครับระยะก็น่าจะสามารถดึงขึ้นได้แล้วน่าจะดึงล้มแล้วแต่ผมขอตัดอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์จะได้ดึงไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากละโอเคเดี๋ยวตัดอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มัดเชือกไว้แล้วพร้อมที่จะดึงเดี๋ยวผมตัดเองดึงคนเดียวน่าจะได้อีกนิดนึงเพื่อจะได้ดึงง่ายนะครับหลังจากเราตัดด้านหน้าได้พอสมควรแล้วเราต้องมาเอาด้านหลังออกเพื่อเราจะได้ดึงไปโค่นไปฝั่งโน้นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดด้านนี้มันจะโค่นลงน้ำอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วผมจะไปดึงโน้นให้ดูว่าระยะมันได้แล้วดึงให้ดูเลยโอเคระยะน่าจะได้แล้วนะครับว่าน่าจะดึงลงแล้วล่ะไปดึงกันอันนี้แนะนำนะครับไม่ควรมีเด็กอยู่ใกล้บริเวณนีไม่ไหวครับคนเดียวเอาไม่ไหวอย่างน้อยก็ลงน้ำเบาหน่อยหลังจากนี้คงจะขึ้นคนเดียวไม่ไหวคงจะแช่น้ำไว้ก่อนแล้วหลังก็หาคนมาช่วยโอ้เหนื่อยคลิปนี้ตัดมะพร้าวคนเดียวพื้นที่ตรงนี้มันเอียงนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวมันหนักมันสดอยู่ลองมาดูที่โคนต้นนะครับอ
มันยังสดถือว่าหนักมากยังหนักนะครับสำหรับคลิปนี้โคนมะพร้าวด้วยมีดเล่มเดียวคนเดียวโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ